นี่ไปเลยครับผมได้แล้วปูนโอ้โหปูนเห็นบ่น้องครับผมครับก็สวัสดีตอนเช้าๆครับผมสู่ผู้สุคนมื้อนี้ข้าพาเข้าป่าน้องใหม่อีกแล้วครับผมป่ามาหาน้องใหม่นะครับเนาะนี่ครับน้องใหม่นานี่ก็จะมีประมาณนี้ครับผมเป็นนอตานะครับหรือว่านอตาเต่านะครับเนาะกําลังขาวๆแบบนี้นะครับผมเอาไปต้มไปแกงแซ่บครับนอหน้านี่กําลังอ่อนๆบ่ทันได้โพดินนะครับต้องหาเขี้ยเอานะครับผมอ่ะลองหาเบิ่งพี่น้องครับผมกําลังได้2นอนะครับลองเขี้ยเบิ่งนะครับนี่เทียกับมีครับผมตามลำนุ่มๆแบบนี้ครับเทียกับบะมีดอกมองนี่นี่นะนี่ครับผมครับอู้หูงามเลยครับเนี่ยจะนอนนอนเดียวนี่นอนึงนอนี่น้อยโพดนะครับบ่เอานอพี่ดอกตักบ่แม่นพี่ดอกได้แต่ปลายนะครับเอ้าบ่เป็นหยังได้แต่ปลายโอ้เพียนอนใหญ่ครับผมพอแล้วนี่แม่นบ่อุ้ยแม่นเห็นสองนอเลยครับผมแต่ว่าเอายากครับอู้หนองงามเลยครับผมนอนหนึ่งนอนี่กำลังขึ้นนะครับมันบ่สมบูรณ์สองนอครับผมนอเดียวนี่ก็พอกแกงนะครับเนี่ยกะทิแกงพอเลยอีกบ่อู้นี่อีกนอนึงครับเนี่ยแต่ว่าหมูนี่มันแข็งแล้วครับได้แต่ไปลายนะครับผมโอ้แข็งอยู่โอ้ได้แล้วมีตั้งแต่น้ำลงเลยดิกนอนอหน้านี่จะเป็นแบบนี้ครับผมเนี่ยมันสิเหี่ยวนะครับแล้วก็มองนี่ก็แข็งนะครับผมแต่ว่าเขาเอาทั้งปลายนี่ไปกินได้ครับนี่
โอ้เต็มน้อยใหญ่ครับมีฟังนะครับเนี่ยโอ้มีครับผมเนี่ยนะโอ้มองยังอยู่ครับโอ้ใหญ่เลยทิ้งหัวนี่นั่นกูดะบึ้งมองไงครับนี่ครับผมเนี่ยบอกใหญ่ขึ้นกันเนี่ยครับมันค่าน้ำได้แล้วได้แล้วอูนโอ้โหมึงนะครับสองนอนี่ก็แก่งยิ้มแล้วครับนี่พูดเหรองามครับผมกอเดียวสีนอครับผมมองนี่ครับจับหญ้าครับผมนอนนี่ไปเลยได้แล้วนี่โอ้นอนใหญ่ครับนอเดียวครับนี่นอตาครับผมกระดาษมันสากลงดินจากนอเนี่ยสองนอนะครับนอพวกนี้บกขยายนะครับส่วนมากมันจะเหี่ยวถิ่นเอาไปแกงก่อนมันจะเหี่ยวนะครับเหมือนอยู่นี่นอนึงติสองนอนเกิดแบบหัวสักโอ้อันนี้น้อยใหญ่ตัวนี้แม่นบ่โอ้น้อยใหญ่ผมเกิดบ่ได้แล้วก็สับง่ายครับได้งัดบ่ได้ครับผมงัดออกมามุนเอเล่เลยเฮ้ยมันไปติดอยู่ทางในพุ่นเนาะนี่ครับสามนอน น้อยอยู่ในสองนอครับผมนี่ป่าโทษนานนี่มันแข็งนะครับผมแก่เร็ว
บ่คือหน้าฝนระวังแต่น้ำนะครับมื้อนี้ผมลืมมีดนะครับผมบ่ได้เอามีดมาครับนอนนึงนะครับนี่นอนใหญ่อยู่ครับข้างล่างนี่อีกนี่ครับขึ้นซ้อนกันนะครับเบิ่งดีๆใหญ่อยู่นะครับเนี่ยนอนหนึ่งอยู่บกเลือกครับผมนอนนี่นอนป่ะอู้นอนใหญ่เลยนี่ครับนี่ไปแล้วครับผมทำงานมองนี่งามครับผมอันนี้มองเดียวนะครับเนี่ยเกิดซ่อนกันสองคูเอาละแต่ต้มแล้วครับนี่นอนนึงนะครับเนี่ยเดี๋ยวเขาไปเบิ้งอีกจักรนึงครับผมถ้าคนนี้ก็น่าจะพอสำนี่แหละครับหายากอยู่ครับมื้อนี้เพราะว่าผมเดี๋ยวนี้มาเอาดูแล้วนะครับผมก็เลยบ่ทันก็เลยเกิดบ่ทันนะครับมีแต่ขแขนงน้อยๆนะครับไม่หยุดรอนึงนะครับเนี่ยแต่ว่าต้องเอาน้อยๆนึงออกก่อนครับให้สิสับได้ต้มนะครับน้อยๆนี่ก็เอาพุทธครับกอนี่บ่ค่อยมีนอนะครับกอนี่มันแห้งนะครับผมดินบ่ซุ่มปานใดเอ้มานอนึงเตานึงนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งผลงานกันครับผมนี่ผลงานนะครับผมผมเทให้เบิ่งเลยดีกว่านะครับจังเห็นชัดเดี๋ยวผมเก็บใส่ไหมอู้นเห็นบ่นอนครับผมอู้เบิ่งสองนอนนี่อ้วนเลยครับฝานแกงเนาะครับเนาะนอนขาวๆแบบนี้ต้มนะครับต้มกระแสบมื้อนี้บ่ได้เอามีดมาครับผมนี่ก็คือที่ไปแต่งอยู่บ้านพุ่นล่ะนี่เอาใหญ่แบบนี้ครับมื้อนี้เนาะอู้สองนอนนี่กินบ่เบิดก็เฮ็ดหน่อไม้ส้มนะครับผมสับเฮ็ดหน่อไม้ส้มใส่ขวดได้กินสำหรับคลิปนี้ก็คือสิมีเพียงเท่านี้ครับนี่พามาหาน้องใหม่น้องใหม่นี่อยู่เชียงรายนะครับผมชัยภูมิกับเห็ดเพาะกำลังออกนะครับเนาะพอดีกลับคืนมาส่งลูกชายเปิดเทอมนะครับก็เลยบ่ได้ไปหาเห็ดเพาะครับผมก็เลยพามาหาน้องใหม่นี่แทนนะครับนี่ครับผม
พอได้ต้มพอได้แกงครับก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับผมทุกการติดการตามนะครับเนาะเอาไว้คลิปหน้าพาหาอยู่หากินยังก็เอาไว้รุ่นกันต่อในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ในเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวกลับบ้านแล้วครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับงามอยู่ครับผม